ำหรับการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็วไปทั่วโลกขณะนี้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกอัปเดตข้อมูลณเวลา 8:00 นของวันที่30มีนาคม2563อยู่ที่จำนวน 721,421 คนเสียชีวิตลงแล้วจำนวน 33,956 รายและรักษาหายดีแล้วจำนวน 151,004 คนขณะที่สหรัฐยืนยันพบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อรายใหม่จำนวน518รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดในวันเดียวจนทำให้มียอดสะสมผู้เสียชีวิตนับตั้งแต่เกิดการระบาดในประเทศอยู่ที่จำนวน 2,475 รายแล้วจากสถิติตัวเลขผู้ติดเชื้อของทั่วโลกอยู่ในอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลายประเทศต่างหามาตรการต่างๆมาควบคุมสถานการณ์เพื่อไม่ให้เลวร้ายลงไปกว่าเดิมขณะที่ประเทศไทยหลังประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2,548 หรือพ.ร.ก.ฉุกเฉินมาควบคุมการระบาดแล้วยังมีหลายสถานประกอบการที่ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการควบคุมการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดโดยประเทศไทยเราสามารถควบคุมการระบาดอยู่ในระดับที่ดีจนได้รับการยกย่องจากผู้แทนองค์การอนามัยโลกอันเนื่องมาจากประเทศไทยมีบุคลากรทางการแพทย์สถานพยาบาลห้องปฏิบัติการและเวชภัณฑ์ที่เพียงพอรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันได้นอกจากนี้ยังมีมาตรการการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโดยล่าสุดเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดบริเวณด่านตรวจหน้าคลังสินค้าโกดัง7ถนนวิภาวดีขาเข้าพร้อมกันนี้ยังได้นำหน้ากากอนามัยเจลล้างมือแอลกอฮอล์มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะนี้ประชาชนจากหลายภาคส่วนต่างออกมาทำกิจกรรมร่วมปรบมือให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศที่ต้องรับมือรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันปรบมือเพื่อขอบคุณและให้กำลังใจตามคำเชิญชวนจากเพจ Facebook ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ที่ได้โพสต์ระบุเชิญชวนประชาชนร่วมปรบมือให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศที่ต้องรับมือรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยนัดปรบมือพร้อมเพียงกันเป็นเวลา5นาทีตั้งแต่ช่วงเวลา 20:00 น.จนถึง 20:05 น.ที่บริเวณระเบียงบ้านหน้าบ้านในบ้านหรือจากที่ไหนก็ได้เพื่อเป็นการขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ไม่ใช่ครั้งแรกที่ประเทศไทยต้องประสบปัญหาและภัยพิบัติจนเข้าขั้นวิกฤตแต่ด้วยความเป็นชาติไทยคนไทยไม่ทอดทิ้งกันเราจึงก้าวข้ามผ่านมันมาได้และครั้งนี้กับวิกฤตโควิด-19 คนไทยจะผ่านมันไปได้เช่นกันเราจึงเชื่อว่าเสียงปรบมือคือกำลังใจทีมข่าวไทยนิวเอเชียขอร่วมเป็นหนึ่งในเสียงปรบมือในการส่งกำลังใจให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการต่อสู้กับโรคระบาดและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเพราะเราต่างเชื่อว่าคนไทยต้องชนะสู้ๆนะคะคุณหมอสู้ๆค่ะประเทศไทยเราต้องชนะเย้ทีมข่าวไทยนิวเอเชียรายงาน